بسم الله الرحمن الرحيم نكب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكب وبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكب كم كنّي نكب بينون راو ما يو ناي رايكان رين لاو كون صحابة نكب ناي كم كنّي راو كتن كيو لوا رين راو تي راو جدي ما لاو هاي كب بينون فان نيا เป็นเรื่องราวของซอฮาบะห์ผู้ที่มีความสัตย์จริงมากภายใต้ชั้นฟ้าและบนแผ่นดินนี้วันนี้หรือคืนนี้เราจะอยู่ไปพร้อมๆกันในเรื่องราวของท่านอาบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเราจะอยู่กับท่านอาบูซัรในค่ำคืนนี้เรื่องราวของวีรบุรุษนะครับผู้ที่สัตย์จริงทั้งคำพูดและการกระทำของท่านผู้ที่สัตย์จริงนะครับพี่น้องในคำสัญญาและตลอดจนความซื่อสัตย์ของท่านนะครับพี่น้องท่านอบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันนี้เราจะอยู่ไปพร้อมเรื่องราวของท่านอบูซัรพี่น้องครับท่านอบูซัรนะครับเป็นบุคคลที่อยู่ในเผ่ากอบีละกิฟารนะครับกอบีละกิฟารนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าหุบเขานะมีหุบเขาหนึ่งนอกเมืองมักกะฮ์เนี่ยเราเรียกหุบเขาว่าหุบเขาวัดดานในอดีตนะครับอบูซัรอัลกิฟารีได้อยู่นะครับกับท่านก็เป็นหนึ่งในกอบีละห์ในเผ่ากิฟาร์แล้วก็อยู่ในหุบเขานี้นะพี่น้องพวกกิฟาร์เนี่ยอาชีพหลักของเขานะครับพี่น้องนั่นคือการปล้นสะดมอย่างเดียวนะเพราะกลุ่มของกิฟาร์เผ่ากิฟาร์เนี่ยอยู่นอกเมืองมักกะฮ์ออกไปดังนั้นเวลาคนมักกะฮ์จะเดินทางไปค้าขายก็ต้องผ่านพวกกิฟาร์เวลาชาวเมืองข้างนอกจะมาจากชามจะมาจากที่ไหนก็ตามจะเข้ามาค้าขายที่มักกะฮ์ก็ต้องผ่านพวกกิฟาร์เช่นกันดังนั้นอาชีพหลักของกิฟาร์นะครับพี่น้องและเป็นที่โจษจันกันมากในหมู่บรรดาอาหรับในบริเวณนั้นนั่นคือการปล้นสะดมและการเรียกค่าค่าคุ้มครองค่าผ่านทางและถ้าใครไม่ให้นะครับถ้าใครไม่ยอมจ่ายนะครับพี่น้องพวกกิฟาร์ก็จะปล้นหรือจะเอาเกือบทั้งหมดในคาราวานที่เขานำมาเลยดังนั้นกิฟาร์ถ้าพูดง่ายๆนะครับพี่น้องมันเหมือนกลุ่มกองโจรกลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่แบบไม่รู้เรื่องและเขาเรียกไม่มีอารยธรรมและไม่มีความดีงามความจำเริญความบารักัตใดๆเลยนะปล้นสะดมเก็บค่าคุ้มครองค่าผ่านทางพี่น้องคนในบริเวณอาหรับไม่ว่าจะเป็นชาวมักกะหรือว่านอกเมืองมักกะต่างรู้จักกอบีละห์กิฟาร์ว่าเป็นคนยังไงนะครับพี่น้องและดุดันและชนิดที่ว่าป่าเถื่อนขนาดไหนท่านอบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพวกกอบีละห์กิฟาร์แต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่อบูซัรแตกต่างกับคนอื่นๆในเผ่าของท่านนั่นคือท่านอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจะเป็นคนที่มีความคิดมากกว่าคนอื่นท่านจะเป็นคนที่มีความฉลาดมากกว่าคนอื่นท่านจะเป็นคนที่วิเคราะห์และจะไม่เชื่ออะไรใครง่ายๆท่านเจ็บปวดนะครับพี่น้องแล้วท่านไม่ชอบที่จะเห็นคนในกอบีละห์ท่านในเผ่าของท่านเนี่ยกราบไหว้จเวตนะครับพี่น้องกราบไหว้รูปปั้นกราบไหว้จเวตกราบไหว้เขาเรียกพวกเทพเจ้าต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นดังนั้นอบูซัรจึงไม่เคยกราบไหว้นะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นก้อนหินไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นท่านอบูซัรไม่เคยอิบาดัตและไม่เคยก้มกราบสุญูดใดๆต่อบรรดาเทวรูปหรือต้นไม้หรือก้อนหินใดๆเลยเพราะอบูซัรถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมในตอนนั้นแต่สติปัญญาของท่านท่านรับไม่ได้และท่านรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านควรจะทำนะครับอบูซัรจึงใช้ชีวิตนะครับพี่น้องเยี่ยมกองโจรกองหนึ่งนะครับพี่น้องใช้ชีวิตปกติเลี้ยงสัตว์บ้างนะครับดักปล้นสะดมคนอะไรต่างๆบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้องที่รักนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งข่าวคราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดาวะห์ที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์นะครับข่าวเรื่องราวของการเกิดนบีท่านสุดท้ายกระจายออกไปทั่วมักกะฮ์และนอกเมืองมักกะฮ์ข่าวนี้ได้ไปถึงหูอบูซัรอัลกิฟารี
พี่น้องอบูซัดได้ยินข่าวว่ามีคนคนหนึ่งนะชื่อว่ามุฮัมมัดได้ออกมาประกาศศาสนาใหม่ในตอนนั้นซึ่งเรียกว่าอิสลามและได้กล่าวว่าเขาคือนบีนะครับนำมาซึ่งศาสนาใหม่ที่ไม่ได้เหมือนกับศาสนาที่ชาวกุเรชนับถือและปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นเลยอบูซัดอัลกิฟารีท่านเป็นคนใฝ่รู้ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ชีวิตแบบกองโจรพี่น้องแต่ความฉลาดและความคิดท่านมีอยู่ตลอดจึงไม่แปลกนะครับพี่น้องวันนี้คนจะได้ดีหรือไม่นะสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นตัวเขาเรียกมีส่วนกับชีวิตเราแต่สิ่งหลักสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องมันคือความคิดและจิตใจในการสำนึกว่าเราอยากจะเป็นคนดีหรือไม่เท่านั้นเองอบูซัรอัลกิฟารีท่านจึงเขาเรียกว่าพยายามนะครับพี่น้องอยากจะเรียนรู้ว่าคนที่ชื่อมุฮัมมัดเนี่ยสอนอะไรอยากจะรู้ว่าบุรุษที่ชื่อว่ามุฮัมมัดที่กล่าวว่าเป็นศาสนทูตเนี่ยว่าเป็นนบีเนี่ยท่านสอนเรื่องอะไรท่านกล่าวเรื่องอะไรอบูซัรด้วยความที่ท่านมีความรับผิดชอบท่านมีลูกท่านมีปศุสัตว์ท่านมีอามานะต้องดูแลอบูซัรได้บอกกับน้องชายพี่น้องที่รักครับน้องชายของอบูซัรอัลกิฟารีนั่นคือท่านอานีสนะครับอานีสรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกอบูซัรบอกกับน้องชายว่าอานีสเอ๋ยเจ้าช่วยเดินทางไปมักกะฮ์ให้ฉันหน่อยและเจ้าลองไปสืบดูแล้วไปฟังดูว่าคนที่ชื่อมุฮัมมัดเนี่ยคนที่ชื่อมุฮัมมัดเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างแล้วเขาบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างน้องชายของอบูซัรคือท่านอานีสเนี่ยนะครับพี่น้องก็รับปากพี่ชายจึงจัดแจงเดินทางจากกอบิลาฮ์ไฟร์มุ่งสู่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์เมื่อไปถึงมักกะฮ์พี่น้องที่รักครับอานีสนะไปเดินตามหาจนกระทั่งเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเมื่อเสร็จอานีสก็เดินทางกลับมาที่กอบิลาฮ์ไฟร์กลับมาบ้านอบูซัรรีบไปหาอานีสน้องชายและถามอานีสว่าอานีสเอ๋ยเจ้าเจอไหมมุฮัมมัดเจ้าเจอไหมบุคคลคนนี้อานิสบอกเจออบูซัรถามว่าและเขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคนชื่อมุฮัมมัดเนี่ยสอนหรือกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างท่านอานิสบอกว่าเราไอตูวัลลอฮิรัจุลขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันเห็นคนคนหนึ่งยะดออูอิลามะคาริมิลอัคลาฉันเห็นคนคนหนึ่งที่เรียกร้องมนุษย์เรียกร้องผู้คนเนี่ยไปสู่อัคลากที่ดีเยี่ยมพี่น้องได้ยินตรงนี้แล้วเข้าใจไหมครับท่านอานีสได้เห็นนบีทำการเรียกร้องดาวะเรียกร้องผู้คนสู่อิสลามแต่จุดเด่นของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือยะดออูอิลามะคาริมิลอัคลากเรียกร้องไปสู่มารยาทที่งดงามมากนั่นคืออิสลามเน้นหนักเรื่องอัคลากเช่นกันเราไม่ได้ต้องการคนอะกีดะห์ถูกต้องอย่างเดียวโดยไม่มีอัคลากที่งดงามมุสลิมที่สมบูรณ์อะกีดะห์ถูกต้องแล้วอัคลากต้องงดงามวันนี้พี่น้องที่รักสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องบรรดาซอฮาบะห์เรียกร้องบรรดามนุษยชาติเรียกร้องชาวมักกะฮ์แรกๆมักกะริมุลอัคลากอัคลากที่มีเกียรติอัคลากที่งดงามอะไรคืออัคลากไม่ใช่การพูดเพราะอย่างเดียวพี่น้องที่รักอัคลากเข้าไปสู่หัวใจการให้อภัยพี่น้องความมีน้ำใจความช่วยเหลือความไม่อาฆาตแค้นความมีจิตใจดีความออกจากความขี้เหนียวทั้งหมดเราเรียกว่าอัคลากบางคนเข้าใจผิดนะครับพี่น้องบอกคนนี้พูดไม่เพราะอัคลากแย่หมดเลยเขาพูดไม่เพราะเขาไม่เอาเลยโอเคพี่น้องเสื่อมเสียในอัคลากเรื่องการพูดแต่บางทีเขากล้าหาญบางทีเขาไม่ขี้เหนียวเราก็ถือว่าอัคลากที่ดีเขามีอยู่บางคนพูดเพราะตายหงเลยพี่น้องแต่ว่าขี้เหนียวขี้ขลาดขี้งกมีเกือบทุกขี้เลยนะครับพี่น้องเราเลยบอกว่ามักกะริมุลอัคลากอัคลากที่สมบูรณ์อินชาอัลลอฮ์ต้องมีอยู่ในตัวมุสลิมนะผมพูด
วันนี้เราก็ไม่ใช่ว่ามีอัคลากที่สมบูรณ์พี่น้องทั้งตัวผมและตัวพี่น้องต้องพยายามซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้จึงมาบอกกับพี่ชายว่าฉันเห็นเนี่ยวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าฉันเห็นชายคนหนึ่งเรียกร้องไปสู่อัคลากที่งดงามท่านอบูซะร์ฟังที่อานิสพูดแล้วบอกว่าอานิสเอ๋ยเจ้าไม่ทำให้ฉันอิ่มเลยในความกระหายของฉันข้อมูลที่เจ้าเอามาให้เนี่ยนะอานิสไม่พอกับสิ่งที่ฉันต้องการอานิสเจ้ารับปากกับฉันได้ไหมว่าเจ้าจะดูแลลูกๆเจ้าจะดูแลปศุสัตว์ของฉันดูแลทางบ้านแล้วฉันจะเดินทางไปมักกะด้วยตัวฉันเองพี่น้องนี่คือความใฝ่รู้ของบุรุษที่ชื่ออบูซะร์อัลกิฟารีอบูซะร์จึงขอร้องให้น้องชายนะพี่น้องอานิสให้ดูแลบ้านดูแลปศุสัตว์ดูแลครอบครัวของเขาและท่านอบูซะร์จึงจัดแจงเสบียงของท่านนะเตรียมเสบียงของท่านนะครับพี่น้องเตรียมน้ำเตรียมอาหารเล็กน้อยแล้วมุ่งสู่มักกะฮ์มุกัรรอมะฮ์ด้วยตัวคนเดียวอบูซะร์เดินทางไปมักกะฮ์พี่น้องโดยที่ไม่รู้ว่ามุฮัมมัดคือใครโดยไม่รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าตาแบบไหนท่านไม่รู้ว่านบีมุฮัมมัดบ้านอยู่ที่ใดแต่ความใจกล้าของอบูซะร์ความเป็นนักรบของอบูซะร์ความเป็นลูกผู้ชายของท่านอบูซะร์ท่านสามารถไปมักกะฮ์ได้ด้วยตัวคนเดียวเสบียงเพียงเล็กน้อยไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามุฮัมมัดคือใครแล้วอยู่ที่ไหนและเราจะไปหาท่านได้ยังไงมีแค่ใจอย่างเดียวพี่น้องที่ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของอิสลามเรื่องราวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซะร์จึงมุ่งหน้าสู่มักกะฮ์มุกัรรอมะฮ์และมาชาอัลลอฮ์ท่านได้ไปยึดและไปพำนักอยู่ที่อัลมัสยิดุลฮารอมพี่น้องที่รักครับกะบะฮ์อัลมุกะนะครับกะบะฮ์อบูซะร์ไปพักอยู่ที่มัสยิดฮารอมอบูซะร์ไม่รู้จักใครเลยอบูซะร์มีอาหารคือน้ำแล้วเล็กน้อยที่พกมาอยู่ไปอยู่มาพี่น้องครับอบูซะร์อาหารหมดท่านอบูซะร์อาหารหมดเมื่ออบูซะร์อาหารหมดสิ่งที่จะได้ประทังชีวิตอบูซะร์ต่อไปนั่นคืออบูซะร์ได้ดื่มน้ำซัมซัมพี่น้องน้ำซัมซัมมันเป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งน้ำถ้าพี่น้องจะไม่มีอะไรทานดื่มน้ำซัมซัมอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์เอาอยู่พี่น้องอบูซะร์ดื่มน้ำซ้ำๆพี่น้องที่รักแต่หัวใจที่อยากรู้หัวใจที่ต้องการแสวงหาสัจธรรมท่านอบูซะร์จึงอยู่นะครับพี่น้องในมักกะฮ์ในมัสยิดฮารอมเฝ้าดูว่าใครคือมุฮัมมัดใครคือนบีมุฮัมมัดใครคือคนที่กล่าวว่าเป็นนบีแห่งอุมมะฮ์ประชาชาตินี้อบูซะร์นั่งมองนั่งเฝ้าโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าใครคือนบีนะครับพี่น้องนบีเราเนี่ยนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ถ้าคนไม่รู้จักท่านนะครับเวลาเข้ามาหานบีเนี่ยจะดูไม่ออกว่าใครคือนบีอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องอาหรับีอาหรับบะดาวีเข้าไปในมัสยิดท่านนบีแล้วก็ตะโกนออกมาเสียงดังว่าอัยยุกุมมุฮัมมัดคนไหนเนี่ยชื่อมุฮัมมัดใครคือมุฮัมมัดเพราะนบีเนี่ยนั่งเหมือนซอฮาบะนั่งนบีแต่งตัวเหมือนซอฮาบะแต่งตัวนบีนั่งกับซอฮาบะเหมือนกับซอฮาบะคนอื่นนบีไม่มีที่พิเศษนบีไม่มีมุมเฉพาะนบีไม่มีเขาเรียกความส่วนเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นนบีอยู่เหมือนคนอื่นหมดเลยพี่น้องจนคนไม่รู้เนี่ยนะครับว่าต้องถามว่าใครคือมุฮัมมัดคนจึงบอกว่านั่นคนนั้นนะชายที่ผิวขาวที่นองนั่งเอกเนกพักผ่อนอยู่นั่นคือรอซูลนี่คือบุคลิกของรอซูลเราพี่น้องผมถามตัวผมและตัวท่านวันนี้เราเป็นใครอ่ะพี่น้อง
เราเนี่ยเวลาไปที่ไหนเราชอบไอ้คนต้อนรับเราชอบที่จะยิ่งใหญ่เราชอบที่จะภูมิฐานชอบที่จะมีเกียรติอันนี้เป็นศีลฟัดหนึ่งที่เราเกิดขึ้นแต่นบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนอบน้อมท่านอยู่เหมือนคนธรรมดาพี่น้องเกียรติจากคนเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าแสวงหามันถ้าท่านเป็นคนมีเกียรติอัลลอฮ์จะยกเกียรติท่านเองถ้าท่านแสวงหาเกียรติจากมนุษย์ระวังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านตกต่ำยิ่งขึ้นอีกนะครับพี่น้องอบูซะร์จึงมองท่านนบีเนี่ยหาไม่เจอเลยว่าคนไหนคือนบีนะครับจนกระทั่งอบูซะร์นั่งอยู่ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นและกลางคืนเมื่ออบูซะร์นั่งอยู่แบบนั้นท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุผ่านมาพี่น้องที่รักเห็นอบูซะร์เป็นคนแปลกนะเห็นอบูซะร์เป็นคนที่มาอยู่มัสยิดตั้งแต่เช้าและไม่มีที่ไปเนี่ยนะท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้มีอัคลากที่งดงามท่านคืออัสซอดุลลอฮ์ท่านหนึ่งเป็นราชสีของอัลลอฮ์อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงเรียกอบูซะร์โดยที่ไม่ได้รู้จักกันเลยบอกอัยยูฮัรรอญุลโอ้บุรุษโอ้ชายคนนี้เอ๋ยฮัลลุมมาเอลัยมากับฉันนะท่านเอ๋ยไปพักที่บ้านฉันพี่น้องอบูซะร์ไม่รู้จักกับท่านอาลีท่านอาลีก็ไม่รู้จักอบูซะร์แต่มารยาทอิสลามพี่น้องนี่คือจุดเด่นของมุสลิมเห็นคนแปลกหน้ามาพเนจรอยู่ที่บ้านพี่น้องแถวบ้านท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุเชิญอบูซะร์ไปนอนพักผ่อนที่บ้านไปรับประทานอาหารที่บ้านอบูซะร์ลุกเดินตามท่านอาลีไปโดยที่เชื่อไหมครับไม่คุยกันเลยแม้แต่คำเดียวมาชาอัลลอฮ์อาลีก็ไม่ถามอะไรอีกหลังจากนั้นแค่เชิญไปที่บ้านอบูซะร์ก็เดินตามท่านอาลีไปเดินตามไปถึงบ้านอาลีจัดอาหารให้อาลีจัดให้นอนจบไม่คุยอะไรกันเลยแม้แต่คำเดียวท่านอาลีก็ไม่ถามด้วยว่าท่านคือใครมาจากไหนจะเอาอะไรไม่ถามเลยพี่น้องนี่คือมารยาทนี่คือมารยาทของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุสิ่งที่มุสลิมปัจจุบันเราขาดเราเนี่ยความรู้เยอะเต็มไปหมดในจอนอกจอใน Google นอก Google ใน YouTube เข้าออกเต็มไปหมดความรู้แต่สิ่งที่เราไม่มีนั่นคือมารยาทที่งดงามเราจึงชนะใจคนไม่ได้ไงครับพี่น้องความรู้ไม่สามารถเอาชนะใจคนได้แต่มารยาทที่งดงามสามารถเอาชนะหัวใจคนได้ท่านอาลีคืนแรกพาอบูซะร์ไปบ้านอบูซะร์กินอาหารอะไรเสร็จเข้านอนพี่น้องที่รักเมื่อนอนตื่นเช้าอบูซะร์เก็บข้าวของท่านนะครับถ้าเหมือนบ้านเราก็มีกระเป๋าย่ามอะไรต่างๆเนี่ยนะพี่น้องเก็บกระเป๋าเดินไปที่มัสยิดเลยไม่ได้คุยกับท่านอาลีไม่ได้อาลีก็ไม่ได้ถามอะไรทั้งสิ้นอบูซะร์ไปที่มัสยิดอีกวันที่สองนั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นรอดูว่าคนไหนคือรอซูลคนไหนคือมุฮัมมัดคนไหนนะคนที่บอกว่าเป็นนบีเนี่ยอบูซะร์รอจะถามใครก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าถ้าคนรู้ว่าฉันมาหามุฮัมมัดเขาเรียกจะทำร้ายและจะไม่ให้ฉันได้เจอแน่นอนท่านอบูซะร์จึงใช้การสังเกตเห็นพี่น้องว่าใครแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งพบคำพอเวลาใกล้จะค่ำพี่น้องครับเจอท่านอาลีอีกแล้วคืนที่สองท่านอาลีจึงบอกอีกว่าชายแปลกหน้าเนี่ยนะสมควรจะมีที่นอนมาเถอะท่านเอ๋ยไปนอนที่บ้านฉันอบูซะร์ลุกขึ้นแล้วเดินตามท่านอาลีไปอีกคืนที่สอง ท่านอาลีไม่ถามท่านอาลีไม่พูดท่านอาลีไม่สอบถามอะไรเลยพี่น้องพาไปเงียบๆอบูซะร์ก็ไปแบบเงียบพี่น้องดูคืนที่สองเนี่ยนะครับยังไม่ถามเลยด้วยซ้ำว่าท่านชื่ออะไรท่านมาจากไหนท่านเป็นใครท่านอย่างงู้นท่านอย่างนี้ไม่ถามเลยนะครับพี่น้องอาลีเมื่อพาอบูซะร์ไปจัดอาหารจัดที่นอนให้จนกระทั่งรุ่งเช้าอบูซะร์ก็มาที่มัสยิดฮารอมอีกครั้งเมื่อท่านอบูซะร์มาที่มัสยิดฮารอมพี่น้องวันที่สามรอตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาเย็นไม่เจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พี่น้องคืนที่3เวลาตกพบค่ำเจอกับท่านอบูอาลีรอฎิยัลลอฮุอีกครั้งเมื่ออาลีเห็นอาลีชวนไปที่บ้านอีกครั้งแต่นี่ครั้งที่3นะครับพี่น้องท่านอาลีตัดสินใจ ถามอบูซาร์ว่าท่านต้องการอะไรท่านมามักกะท่านต้องการเจอกับใครนะท่านต้องการจะไปไหนแล้วท่านมาจากไหนอบูซาร์เมื่อเห็นอาลีถามอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับท่านก็เป็นคนใจกล้าท่านก็เป็นนักรบและท่านก็เป็นลูกผู้ชายอบูซาร์มองตาท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบุรุษกับบุรุษนะพี่น้องราชสีกับราชสีเวลามองกันนะพี่น้องอบูซาร์ก่อนที่อบูซาร์จะตอบอบูซาร์บอกกับท่านอาลีว่าท่านสัญญากับฉันได้ไหมถ้าฉันบอกไปแล้วท่านต้องไม่ทำอะไรฉันอาลีให้สัญญาพี่น้องที่รักเมื่อให้สัญญานี่คือคำสัญญานะครับพี่น้องแม้กระทั่งยุคจาฮิลียะหากอาหรับมุชริกเขาให้สัญญาอะไรเขาจะทำตามพี่น้องที่รักเขาจะไม่มีคำว่าสัญญาแล้วปลิ้นปล้นนอกจากพวกเนฟักมุนาฟิกเท่านั้นอบูซัดจึงตัดสินใจบอกท่านอาลีด้วยความเด็ดขาดว่าฉันเดินทางมาจากกิฟาร์มายังมักกะเพื่อต้องการจะเจอกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อได้ยินอย่างนั้นท่านอาลีดีใจมากอบูซัดไม่รู้ว่าท่านอาลีคือมุสลิมอบูซัดไม่รู้ว่าท่านอาลีนะครับพี่น้องคือลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลีดีใจมากและบอกกับท่านอบูซาร์ว่ารอซูลอยู่ที่บ้านอัรกอมบินอบิลอัรกอมนะอบูซาร์เอ้ยพรุ่งนี้ฉันจะพาเจ้าไปหารอซูลมาชาอัลลอฮ์พี่น้องผมอยากให้พี่น้องเบรกความรู้สึกตรงนี้แป๊บนึงนะครับแล้วฟังไปพร้อมๆกันว่าคำพูดนี้เนี่ยที่อาลีบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะพาท่านไปหานบีพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อเราไปอุมเราะห์ครั้งแรกเมื่อเราจะเข้ามาดีนะห์ครั้งแรกเราไปอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับพี่น้องเรารอขึ้นเครื่องเวลาเราลงเครื่องที่มาดีนะห์ซาบอกว่าพี่น้องฮุจญาตครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสประมาณ10นาทีจากสนามบินมาดีนะห์เราจะถึงมัสยิดนบวีพี่น้องเราจะนั่งประมาณ15นาทีแล้วถึงมัสยิดนบีพี่น้องการไปครั้งแรกของเราเล่นได้ยินบอกว่าอีก15นาทีเราจะเจอมัสยิดนบีเนี่ยพี่น้องรู้สึกยังไงตอนนั้นแล้วเวลาเรานั่งรถบัสเข้าไปใกล้เรื่อยๆเราเห็นเสามัสยิดนบีสูงขึ้นเด่นชัดขึ้นเราเห็นกูโบบักเกียอย่างชัดเจนขึ้นผมเชื่อเหลือเกินครับเออหัวใจมุสลิมทุกคนร้องไห้หมดเลยนี่แค่มัสยิดนบีนะครับแต่อบูซาร์ได้รับสัญญาว่าพรุ่งนี้ฉันจะพาท่านไปหานบีมุฮัมมัดคืนนั้นทั้งคืนพี่น้องครับอบูซัดไม่ได้นอนเลยยาอัลลอฮ์ทั้งที่อบูซัดยังไม่ได้รับอิสลามอบูซัดไม่ได้นอนไม่สามารถจะปิดตาให้นอนหลับได้เพราะหัวใจมันตื่นเต้นตลอดเวลาที่จะเจอกับบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซัดคืนนั้นทั้งคืนที่บ้านท่านอาลีพี่น้องอบูซัดนอนไม่หลับอบูซัดกระสายกระสับอบูซัดตื่นเต้นมากจนถึงพรุ่งนี้เช้าท่านอาลีบอกอบูซาร์ว่าอบูซาร์เอ้ยจริงๆท่านอบูซาร์เนี่ยนะพี่น้องไม่ได้ชื่ออบูซาร์อบูซาร์นี่เป็นฉายานะชื่อของท่านจุนดุบนะบินจุนาดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่อของท่านคือชื่อจุนดุบบินจุนาดะแต่ฉายาเขาเรียกกันเรียกว่าอบูซาร์ท่านอาลีจึงบอกอบูซาร์ว่าอบูซาร์
ท่านจงเดินตามฉันห่างๆนะอบูซัดเอ๋ยอย่าเดินใกล้กับฉันเพราะถ้าอบูซัดเดินใกล้กับท่านอาลีเนี่ยคนจะรู้ทันทีว่าอบูซัดจะไปหาท่านนบีมูฮัมมัดแล้วท่านจะโดนทำร้ายแน่นอนอบูซัดท่านจงเดินห่างกับฉันแล้วเดินคนละฝั่งถนนกันเวลาฉันเดินไปถ้าฉันกลัวว่าใครจะทำอันตรายท่านฉันจะแกล้งลงเป็นเก็บของหรือผูกเชือกรองเท้านะอบูซัดพี่น้องจึงตกลงเดินตามท่านอาลีห่างๆมากในขณะที่เดินอบูซัดก็ดูซ้ายขวาตลอดนะครับกลัวคนจะมาทำร้ายท่านอาลีเวลาเดินไปเจอบรรดามุชริกีนนะอบูละฮับอบูจันหรือเจอหัวโจกท่านอาลีจะแกล้งนั่งลงและผูกเชือกรองเท้าให้อบูซัดระวังตัวเพราะตอนนี้มีศัตรูและเมื่อศัตรูเดินผ่านไปพี่น้องท่านอาลีลุกขึ้นแล้วเดินต่ออบูซัดก็เดินตามท่านอาลีต่อไปจนกระทั่งมาชาอัลลอฮ์ถึงบ้านอัรกอมบินอบิลอัรกอมท่านอาลีเข้าไปก่อนพี่น้องนี่คือประตูแห่งความบารักัตนี่คือประตูแห่งการพบปะกับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงที่ท่านอบูซัดเดินลอดประตูนี้เข้าไปฝั่งตรงข้ามท่านนบีนั่งอยู่แล้วในนั้นหัวใจของอบูซัดตื่นเต้นมากพี่น้องครับจะเจอกับบุรุษที่เขาอยากเจอที่สุดในโลกอาลีเดินเข้าไปและหลังจากนั้นอบูซัดจึงเดินเข้าไปหลังท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุวินาทีที่อบูซัดเจอท่านนบีวินาทีแรกพี่น้องที่รักครับรู้ไหมครับท่านอบูซัดพูดว่าอะไรอบูซัดเป็นโจรนะครับพี่น้องกองโจรเลยอบูซัดเจอหน้าท่านนบีครั้งแรกอบูซัดให้สลามอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์ในซอฮาบะห์นบีแสนกว่าท่านคนแรกที่ให้สลามตะฮียะตุลอิสลามแก่ท่านนบีคือท่านอบูซัรอบูซัรบอกอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์คนแรกพี่น้องในบรรดาซอฮาบะห์แสนกว่าท่านเนี่ยอบูซัรคือคนแรกที่ให้สลามนบีด้วยกับตะฮียะตุลอิสลามท่านนบีตอบสลามอบูซัรอบูซัรเห็นท่านรอซูลนบีคุยกับอบูซัรเรียกร้องด่าว่าอบูซัดเชิญรับอิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้แท้ๆนอกจากอัลลอฮ์และท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์พี่น้องท่านนบีดีใจมากท่านนบีให้เกียรติดีใจให้เกียรติอบูซัดมากอบูซัดตอนนั้นรับอิสลามประมาณคนที่4หรือคนที่5เท่านั้นเองพี่น้องที่รักนะครับเมื่ออบูซัดรับอิสลามอบูซัดก็อยู่กับท่านนบีที่นั่นเรียนกุรอานเรียนเรื่องราวในหลักอิสลามพี่น้องและเมื่อเรียนรู้ท่านนบีบอกอบูซัดว่าอบูซัดเอ๋ยลาตุคบิรอะฮัดท่านจงอย่าบอกใครเลยนะว่าท่านเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยเพราะฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าท่านท่านนบีเป็นห่วงอบูซัดท่านนบีเป็นห่วงท่านอบูซัดพี่น้องที่รักท่านนบีเตือนอบูซัดอบูซัดอย่าบอกใครนะว่าท่านรับอิสลามเพราะถ้าคนรู้ว่าท่านรับอิสลามฉันกลัวว่าเขาจะฆ่าท่านพี่น้องอบูซัดอัลกิฟารีนะครับพี่น้องบุรุษที่ไม่เคยกลัวอะไรนะครับพี่น้องบอกกับท่านนบีว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดีขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของอบูซัดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นั่นคือขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลาอับราฮุมักกะสาบานต่ออัลลอฮ์ต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซัดบอกลาอับราฮุมักกะยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันจะไม่เดินทางออกจากมักกะฮัตตาอาติลมัสญิดอัลฮารอมจนกว่าฉันจะไปที่มัสยิดฮารอมว่าอัสรุคและจะไปตะโกนการเข้ารับอิสลามของฉันต่อหน้าพวกกุเรชทั้งหมดนะครับพี่น้องนี่คือท่านอบูซัดอัลกิฟารี
รอดีอัลลอฮ์อันนุพี่น้องท่านอบูซัรกล่าวนะครับว่าท่านจะไม่เดินทางออกจากมักกะจนกว่าท่านจะเดินทางไปที่กะอ์บะห์ที่มัสยิดฮารอมแล้วอัสรอฮ์นี่หมายถึงการประกาศด้วยเสียงอันดังนะครับพี่น้องฉันจะต้องไปประกาศอิสลามต่อหน้าพวกกุเรชมักกะก่อนฉันจึงจะกลับกอบิลากิฟัรท่านนบีเงียบพี่น้องแสดงว่าท่านนบีไม่ได้ห้ามบางคนบอกอันนบีห้ามแล้วทำไมอบูซัดยังทำอบูซัดก็บอกกับท่านนบีว่าฉันจะไม่ไปจนกว่าฉันจะได้ไปประกาศท่านนบีเงียบอบูซัดนะครับพี่น้องรอจุลริจาลวีรบุรุษอบูซัดเดินทางไปที่มัสยิดฮารอมนะครับพี่น้องในขณะที่ชาวกุเรชนั่งกันเต็มมักกะห์นั่งกันเต็มรอบกะอ์บะห์เลยอบูซัรได้ประกาศด้วยเสียงอันดังนะครับพี่น้องว่ายามะชะรอลกุเรชโอ้ชาวกุเรชจงฟังฉันกุเรชที่นั่งอยู่รอบๆหันมามองอบูซัรหมดเลยเมื่อชาวกุเรชหันมามองอบูซัรพี่น้องท่านอบูซัรจึงประกาศด้วยเสียงอันดังว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ประกาศปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามต่อหน้าพวกกุเรชทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องแน่นอนคำตอบอยู่ในตัวมันเองชาวกุเรชรอบๆกะอ์บะห์ทั้งหมดและอยู่ในบริเวณมัสยิดนั้นทั้งหมดกรูเข้ามาที่อบูซัดทั้งต่อยทั้งตีทั้งกระทืบจนเลือดท่วมตัวอบูซัรหมดเลยพี่น้องตอนนั้นท่านอับบาสลุงของท่านนบีต้องมาแยกออกพี่น้องแล้วพูดว่าพวกเจ้าจะฆ่าคนจากเผ่ากิฟาร์เลยถ้าเจ้าฆ่าคนจากเผ่ากิฟาร์เจ้าก็รู้ว่าเราจะเดินทางไปค้าขายไม่ได้โดยเด็ดขาดพาอบูซัรออกไปหาท่านนบีพี่น้องท่านนบีเห็นอบูซัรมาในสภาพเลือดอาบหมดเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่นบีห่วงอบูซัรพี่น้องวันรุ่งขึ้น อบูซัรเดินทางไปหาชาวมักกะห์อีกครั้งเป็นวันที่สองและอบูซัรก็ตะโกนอีกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ประกาศชะฮาดะห์ต่อหน้ามักกะห์ครั้งที่สองเขาก็ลุมทำร้ายอีกครั้งจนกระทั่งสองสามครั้งพี่น้องท่านนบีจึงให้อบูซัรกลับกอบิลากิฟาร์ก่อนและบอกกับอบูซัรว่าเมื่อใดที่ฉันมีชัยชนะให้ท่านมาหาฉันได้อบูซัรจึงเดินทางออกจากมักกะห์ท่านนบีมองอบูซัรด้วยน้ำตานะครับพี่น้องมองอบูซัรด้วยน้ำตาแต่หัวใจอบูซัรอิ่มเอมมากที่เขาสามารถประกาศชาดะห์การนับอิสลามต่อหน้าบรรดาศัตรูอิสลามได้นี่คือหัวใจของบุรุษที่แข็งแกร่งนะครับพี่น้องบุรุษที่ได้ชื่อว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือวีรบุรุษที่ชื่อว่าอบูซัรอบูซัรเดินกับพี่น้องเดินทางกลับไปกอบิลากิฟาร์เผ่าของท่านเวลาอบูซัรถึงกิฟาร์เผ่ากิฟาร์ครั้งแรกพี่น้องคนมาหาอบูซัรอานิสมาเป็นยังไงมั่งอบูซัรอบูซัรบอกอานิสมาอานิสเอ้ยตอนนี้ฉันรับอิสลามแล้วอานิสพอเห็นอบูซัรรับอิสลามอานิสบอกศาสนาท่านก็คือศาสนาฉันด้วยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามพ่อแม่ผู้คนในเผ่ากิฟาร์ทยอยรับอิสลามกันเต็มพี่น้องจนกระทั่งมีบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่รับและบอกว่าเมื่อใดนบีฮิจเราะห์มานบีฮิจเราะห์เมื่อไรนบีมหาเราเมื่อไรเราจะรับอิสลามพี่น้องสุดท้ายนบีฮิจเราะห์บรรดาพวกกอบิลากิฟาร์ทั้งหมดรับอิสลามจากกองโจรพี่น้องที่รักเขาเรียกว่าซุ้มมือปืนก็ว่าได้เผ่าที่มีแต่ความเลวร้ายเผ่าที่มีแต่ความป้นสะดมกันกลายเป็นมีการละหมาดญะมาอะห์เกิดขึ้นที่นั่นเผ่าที่ดักเรียกค่าไทยกักป้นเรียกค่าคุ้มครองกลายเป็นเผ่าที่มีการละหมาดญะมาอะห์เกิดขึ้นที่นั่น
พราะการพยายามของอบูซัรอัลกิฟารีพี่น้องนี่คือซอฮาบะห์ที่ชื่ออบูซัรและหลังจากนั้นพี่น้องครับอบูซัรได้ทิ้งกอบิลากิฟารไม่ใช่ทิ้งคือไม่เอานะพี่น้องเดินทางออกแล้วไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์มุนัวเราะห์ท่านนบีดีใจมากว่าพวกกิฟารรับอิสลามหมดเลยไม่เหลือแม้แต่คนเดียวที่ไม่รับอิสลามนบีจึงดุอาให้นะครับบอกกิฟารกอฟารัลลอฮุลาพวกกิฟารขออัลเลาะห์อภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยนบีเมตตากับพวกกอบิลากิฟารอบูซัรจึงมาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนกับนบีนะครับอัลกุรอานหะดีษจนอบูซัรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ท่านนึงที่มีความรู้มากและเป็นซอฮาบะห์ที่มีความสมรรถะมากๆด้วยมีความสมรรถะมากหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูซัรนะครับพี่น้องเวลาเราอ่านหะดีษจากท่านอบูซัรเนี่ยหลายต่อหลายหะดีษนะครับพี่น้องที่อบูซัรจะรายงานคําพูดนบีสอนเกี่ยวกับเรื่องการสมรรถะทางโลกอย่างเช่นหะดีษที่นบีสอนอบูซัรหนึ่งในนั้นได้นบีได้กล่าวว่าอินนัมัลกินะนะครับแท้จริงความร่ำรวยนะอบูซัรเอ๋ยกินันนัฟคือการพอเพียงไลซะบิกะซรติลอัรฎมันไม่ใช่การมีทรัพย์มากนบีสอนอบูซัรอบูซัรจึงมีความเคร่งครัดแล้วสมรรถะในดุนยามากนะครับอัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูซัรจึงอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่อยมาพี่น้องจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตนะอบูซัรนะครับพี่น้องร่วมญิฮาดออกรบกับท่านนบีไม่ว่าจะเป็นบะดรเป็นอุฮุดหรือสงครามไหนอบูซัรออกกับท่านนบีตลอดจนท่านนบีเสียชีวิตนะพี่น้องอบูซัรอัลกิฟารีฮิจเราะห์นะครับพี่น้องไปอยู่ที่เมืองชามนะที่ชามนะครับพี่น้องซอฮาบะห์หลายคนไปอยู่นะพี่น้องวันนี้เราดูที่ซีเรียบ้างนะครับที่ลุบนานโดยเฉพาะซีเรียเวลาเราดูค่ะนั่นคือลูกหลานของเหล่าซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ที่นะของนบีไปอยู่ที่ชามเยอะมากอบูซัรคือหนึ่งในนั้นและเมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆพี่น้องครับปรากฏว่ายุคอบูบักรยุคอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมา2ท่านนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ยังอบูซัรยังอยู่นะครับพี่น้องมายุคท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องปรากฏว่าประชาชาติอิสลามเริ่มมีความร่ำรวยเข้าอบูซัรคือซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วยที่มุสลิมจะใช้ชีวิตอย่างหรูหราท่านต่อต้านอย่างรุนแรงมากท่านไม่ชอบอย่างรุนแรงมากท่านไม่เอาอะไรจริงๆพี่น้องทรัพย์ดุนยาอะไรจะเข้าอบูซัรต่อต้านมากจนมีปัญหาบางครั้งนะครับพี่น้องผู้คนเนี่ยเมื่ออบูซัรเห็นเขาลุ่มหลงดุนยาอบูซัรจะเตือนด้วยความสมถะของท่านอบูซัรจะปฏิเสธตลอดสิ่งใดที่เป็นดุนยาเข้าจนคอลิฟะห์อุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุต้องให้อบูซัรไปอยู่นอกเมืองมะดีนะห์พี่น้องที่รับซะพี่น้องต้องเข้าใจว่าอุสมานให้อบูซัรออกไปข้างนอกนั้นไม่ใช่เกลียดหรือเรื่องส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าต้องการรักษาพี่น้องเพราะอบูซัรเวลาอยู่ที่มะดีนะห์ท่านจะรุนแรงมากกับคนที่มีชีวิตดุนยาเข้าเนี่ยอบูซัรจะต่อต้านและจะไม่ชอบเพราะท่านเป็นคนสมถะมากๆพี่น้องอบูซัรไปอยู่รับซะกับภรรยาท่านไม่มีอะไรพี่น้องครั้งหนึ่งมีชาวบ้านพี่น้องเดินทางผ่านมาพี่น้องครับมาเยี่ยมท่านอบูซัรเวลาเข้าไปในบ้านอบูซัรปรากฏว่าบ้านอบูซัรไม่มีอะไรเลยอบูซัรบอกเราส่งทั้งหมดไปอยู่บ้านนู้นหมดแล้วนั่นคืออาเครอชี้ให้เห็นว่าอบูซัรท่านเป็นคนที่มักน้อยมากๆในดุนยาท่านไม่เอาอะไรเลยจริงๆอบูซัรเป็นบุคคลที่นบีบอกว่าอบูซัรเอ๋ยท่านเนี่ยมาคนเดียวและท่านจะตายคนเดียวและท่านจะฟื้นอีกครั้งในสภาพที่มาคนเดียวอบูซัรความเด็ดขาดของอบูซัรขนาดไหนพี่น้องทราบไหมครับสงครามตะบุกห่างไกลจากมะดีนะห์เป็น100กิโลนะครับพี่น้องท่านอบูซัรเดินทางไปตะบุกเพื่อร่วมสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่พาหนะท่านไม่มีเนี่ยอบูซัรเดินเท้าไปนะครับพี่น้องเป็นกี่ร้อยกิโลอบูซัรเดินเท้าจนถึงท่านนบี
นี่คือความเด็ดขาดนะครับพี่น้องของท่านอบูซาร์อัลกิฟารีวันนี้เราเลยบอกอบูซาร์จึงมีชีวิตอยู่ในบ้านปลายเนี่ยอย่างสมถะอิบาดะห์และท่านตัดออกจากความวุ่นวายทั้งหมดในสังคมพี่น้องสุดท้ายอบูซาร์เสียชีวิตเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้พี่น้องว่าท่านอบูซาร์จะเสียชีวิตเพียงลำพังอบูซาร์เสียชีวิตกับภรรยาท่านนะครับพี่น้องจนคนผ่านมาเห็นว่าอบูซาร์เสียชีวิตคนตกใจมากนี่คือซอฮาบะห์ผู้มีเกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซาร์ใช้ชีวิตทั้งหมดของท่านหมดไปกับความสมถะหมดไปกับการอิบาดัตเชื่อมั่นและท่านเป็นคนที่มุ่งหวังต่อโลกอาคิเราะห์อย่างแท้จริงท่านไม่มุ่งหวังตำแหน่งไม่มุ่งหวังลาภยศสรรเสริญใดๆเลยในดุนยาพี่น้องครับนี่คือชีวิตเรื่องราวของวีรบุรุษที่กล้าหาญในการประกาศอิสลามต่อหน้าคนที่เกลียดอิสลามท่านกล้ายืนหยัดในการกล่าวชาดะต่อหน้าบรรดาศัตรูที่เกลียดแต่ท่านยืนหยัดด้วยความกล้าวันนี้เรากับท่านเป็นใครครับพี่น้องหากอันใดและเพราะเหตุใดเราไม่ต้องไปถึงขนาดยืนหยัดประกาศแบบท่านอบูซัดหรอกครับพี่น้องแค่วันนี้เราจะละหมาดเรายังอายเลยครับพี่น้องเราจะยืนหยัดในความเป็นมุสลิมเรายังเขินเลยครับพี่น้องดังนั้นเราจงภูมิใจนะพี่น้องที่เราได้เกิดเป็นมุสลิมนะครับพี่น้องเราได้เกิดเป็นอิสลามอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะพี่น้องนี่คือความภูมิใจสูงสุดจงภูมิใจและจงยืนหยัดนี่คือเรื่องราวและชีวิตของท่านอบูซาร์อัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้ผมก็เล่าเรื่องราวตรงนี้นะครับของท่านอบูซาร์ให้กับพี่น้องได้รับฟังนะฮะว่านี่คือ เรื่องนะครับบุรุษของท่านอบูซาร์สิ่งที่เราได้รับนะครับพี่น้องบทเรียนจากท่านอบูซาร์นี้ก็คือว่า1ความตั้งใจนะครับพี่น้องความตั้งใจเวลาเราจะศึกษาหรือต้องการจะทำอะไรแล้วหากเราตั้งใจจริงๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราบรรลุเป้าหมายนะครับพี่น้องให้เราได้รับสิ่งที่เราตั้งเจตนาและตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอนนะครับอบูซาร์อัลกิฟารีท่านเป็นซอฮาบะห์ที่แสดงออกถึงความตรงนี้ความมุ่งมั่นของท่านอย่ากลัวคนนะครับพี่น้องในเรื่องของอัลลอฮ์อย่ากังวลและอย่าวิตกหากท่านวันนี้ยืนหยัดในหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ต้องกลัวนะไม่มีใครจะทำอันตรายอะไรเราได้หากวันนี้เราอยู่กับอัลลอฮ์แน่นอนพี่น้องทั้งหมดทั้งปวงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือและขอให้เราได้ยืนหยัดนะครับเหมือนกับซอฮาบะห์ที่ชื่ออบูซาร์อัลกิฟารีเช่นกันนะอินชาอัลลอฮ์นี่คือซอฮาบะห์และอีกอย่างนึงที่เราได้รับบทเรียนนะพี่น้องนั่นก็คือแบบอย่างจากท่านนบีเรารอซูลความเรียบง่ายคือความมีเสน่ห์เสื้อลายๆสีๆพี่น้องมันสวยก็จริงเสื้อสีขาวใส่แล้วจืดแต่เสื้อสีขาวนะพี่น้องดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อมันอุปมาอุปไมยคนที่เรื่องมากกับคนสบายๆนะพี่น้องคนเรื่องมากดูเฟี้ยวตอนแรกหลังๆคนจะเริ่มเบื่อแต่ถ้าคนเรียบง่ายอยู่นานๆยังไงคนก็ไม่เบื่อพี่น้องท่านนบีเรียบง่ายดังนั้นเราอุมมัตของท่านนบีอินชาอัลลอฮ์พยายามซึ่งกันและกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์